สู่ News Talk ตัวจริงเสียงจริงพื้นที่ให้ความจริงและแสวงหาความจริงร่วมกันกับดิฉันกรองทองเศรษฐสุดค่ะเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคมนี้นะคะศาสตราจารย์ดร.ชยันชัยพรจะได้มากล่าวถึงพระราชอำนาจพระราชบารมีของพระองค์ท่านที่ทรงอภิบาลบ้านเมืองไทยมาตลอดรัฐสมัยค่ะวันนี้พบกับอาจารย์ชยันค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณกรองทองและท่านผู้ชมครับค่ะถ้าเราพูดถึงพระราชบารมีพระราชอำนาจของในหลวงรัชกาลที่9ที่มีผลต่อการเมืองไทยบ้านเมืองของเรามาเนี่ยค่ะเราควรจะพูดถึงในแง่มุมไหนดีบ้างคะอาจารย์คือปกติที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คงจะพูดถึงเรื่องของพระราชกรณียกิจนะครับเช่นการเสด็จไปเยี่ยมประสงค์นิกรในชนบทที่อยู่ห่างไกลทุรกันดารเนี่ยนะครับหรือไม่ก็กรณีที่มีวิกฤตการณ์ทางการเมืองนะครับเช่น14ตุลา2516นะครับซึ่งนี่นิสิตนักศึกษาตอนนั้นเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยอะไรก็ไม่ทราบที่จะเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับมีการปะทะกันแล้วก็ทำให้บรรดานิสิตนักศึกษาต้องไปขอพึ่งพระบารมีคือเข้าไปอยู่บริเวณหน้าวังนะครับแล้วก็เหตุการณ์พฤษภาธมินนะครับซึ่งอันนี้ก็พูดกันเยอะนะฮะแต่ทีนี้ประเด็นคือในช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มีการชุมนุมทางการเมืองของเยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นเยาวชนที่ใช้ชื่อว่าคณะราษฎรหรือว่ากลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุมเนี่ยก็พยายามที่จะพูดถึงพระราชอำนาจและพระบารมีในลักษณะที่ว่าเกินขอบเขตของรัฐธรรมนูญครับแล้วก็พยายามจะพูดว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่9มาเนี่ยไม่ได้อยู่เหนือการเมืองแต่เข้าไปแทรกแซงทางการเมืองโดยเฉพาะมีอิทธิพลต่อการทำรัฐประหารนะครับหรืออยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยปกติก็จะมาพูดในเรื่องของพระมหากรุณาธิคุณนะฮะแต่ผมคิดว่าเราควรจะต้องพูดถึงประเด็นที่เขาโจมตีและเราก็คงต้องนำเสนอว่าไอการโจมตีที่เกิดขึ้นเนี่ยที่มีอิทธิพลต่อบรรดาเยาวชนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องปฏิรูปสถาบันนะครับ เราการโจมตีนั้นเนี่ยมันมีความจริงแค่ไหนเพราะว่าเขาเขียนในรูปของงานวิชาการค่ะแล้วก็มีอิทธิพลต่อเด็กเยอะนะครับงานวิชาการที่ว่านี้เนี่ยมีทั้งในรูปของวิทยานิพนธ์ที่จบจากคณะผมเนี่ยนะครับคณะรัฐศาสตร์จุฬาเป็นวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกที่ได้รับการประเมินว่าดีมากด้วยนะครับและก็มาตีพิมพ์เป็นหนังสือนะครับและหนังสือนี้ก็ปรากฏว่าในช่วงปี2563เนี่ยซึ่งเป็นปีที่มีการเริ่มมีการชุมนุมทั้งต่อต้านรัฐบาลวันเด็กประยุทธ์ก็ดีและก็มีการเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ก็ดีเนี่ยหนังสือนะครับที่ว่านี้ก็มีอิทธิพลต่อบรรดากลุ่มเยาวชนหลักฐานก็คือว่าในที่ชุมนุมเขาก็มีการชูหนังสือนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเราก็หาภาพอันนี้มาให้ผู้ชมได้เห็นได้นะครับแล้วก็ยังมีนักวิชาการที่คณะผมนะครับก็ไปทำการสัมภาษณ์บรรดาเยาวชนว่ามีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็มีการรับรู้เรื่องราวทางการเมืองจากไหนนะครับก็ปรากฏว่าหนังสือดังกล่าวติดอยู่อันดับ1ใน5ที่บรรดาเยาวชนที่ออกมาชุมนุมทางการเมืองได้อ่านเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยก็เลยอยากจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องหนังสือหรือวิทยานิพนธ์หรือวิชางานวิชาการดังกล่าวที่พูดถึงสถาบันกษัตริย์ในแง่ลบนะครับและมีการอ้างอิงซึ่งจากการที่ผมบังเอิญไปค้นพบข้อผิดพลาดในการอ้างอิงของคนเขียนเนี่ยนะครับตอนแรกก็ค้นพบแค่จุดเดียวนะฮะเราต้องเล่าความเป็นมานิดหนึ่งก็คือว่า
หลังจากในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตปี59เนี่ยผมแล้วก็มีเพื่อนนักวิชาการนะครับทั้งรุ่นที่เป็นรุ่นอาวุโสเนี่ยแล้วก็รุ่นน้องเนี่ยเราเห็นตรงกันว่าในเมื่อท่านสวรรคตแล้วเนี่ยเราคงจะต้องมาดูว่าตลอด70ปีที่ท่านครองราชเนี่ยท่านได้เผชิญกับปัญหาทางการเมืองอะไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเริ่มตั้งแต่ปี2489ที่ท่านเสด็จขึ้นครองราชเนี่ยก็ไปสำรวจวรรณกรรมสำรวจงานที่เขียนเกี่ยวกับรัชกาลที่9สมัยกษัตริย์นะฮะก็พบงานชิ้นนี้แหละที่มีการกล่าวว่าผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในปี2493เนี่ยเข้าไปแทรกแซงทางการเมืองโดยการไปนั่งประชุมร่วมกับคณะรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประดุจพระมหากษัตริย์ประชุมคณะเสนาบดีในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชนี่คือข้อความที่ผู้เขียนเนี่ยได้เขียนอันนี้พอเราอ่านแล้วก็สะดุดนะครับว่าเอ๊ะมันจะเป็นขนาดนั้นหรือเพราะว่าคือในช่วง2493เนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ท่านศึกษาอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ดังนั้นก็มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็คือเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์และตอนนั้นเนี่ยผู้ที่ดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ก็คือกรมขุนชัยนาทนเรศวรแล้วในงานของอาจารย์ท่านเนี้ยนะครับเอ่ยชื่อก็ได้นะครับอาจารย์ณัฐพลใจจริงเนี่ยก็เขียนว่าเนี่ยประดุจซึ่งถึงเป็นเรื่องใหญ่มากนะฮะคือถ้าให้คุณผู้ชมลองนึกถึงภาพถ้าเทียบกับปัจจุบันนี้ก็คือเหมือนครม.พลเอกประยุทธ์ประชุมอยู่ใช่ครับทุกสัปดาห์ที่ทำเนียบแต่จะต้องมีเหมือนเป็นผู้แทนพระองค์มานั่งอยู่ในที่ประชุมด้วยมีคล้ายๆกับมีผู้ที่เป็นทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์เนี่ยเพราะตอนนั้นในหลวงท่านไม่อยู่ใช่ไหมต้องเป็นผู้สำเร็จราชการผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์มาประชุมมานั่งประชุมอยู่ด้วยเหมือนกับเป็นนายกรัฐมนตรีไงฮะอันนี้ก็ถือเป็นการแทรกแซงอย่างโดยตรงชัดเจนค่ะนะครับคือเพื่อที่จะสะท้อนภาพให้เห็นว่าสังคมยุคนั้นเนี่ยมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะใช่มันคือสมบูรณาญาสิทธิราชนะใช่ครับคือเป็นใน2493เนี่ยคล้ายๆกับฝ่ายเจ้าเนี่ยก็ยังเข้าไปแทรกแซงแล้วยังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชค่ะทีนี้เมื่อเราเห็นข้อความนี้แน่นอนตัวอาจารย์ณัฐพลก็ไม่ได้เกิดในช่วงนั้นนะครับผมก็ไม่ได้เกิดในช่วงนั้นเราก็ต้องดูว่าเขาอ้างอิงอะไรใช่ไหมเขาก็อ้างอิงสองแหล่งแหล่งแรกคือหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือเอกสารรายงานของสถานทูตสหรัฐนะครับเอ้ามีอ้างอิงก็น่าเชื่อถืออันนึงเป็นบางกอกโพสต์อันนึงเป็นรายงานสถานทูตถ้าเราไม่ติดใจใช่ไหมเราเห็นการอ้างอิงแบบนี้เราก็ต้องยกมือยอมแพ้ก็ดูน่าเชื่อถือเอ้าน่าเชื่อถือ ใช่ไหมฮะแต่ทีนี้เนื่องจากทีมวิจัยของเราก็บอกท่านอาจารย์ศาสตราจารย์ดร.สมบัติจันทร์วงศ์เนี่ยท่านก็เป็นอาจารย์อาวุโสกับผมนับ10กว่าปีเนี่ยท่านก็บอกว่าไม่เคยได้ยินอันนี้เลยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปเช็คว่าไอ้แหล่งอ้างอิงเนี่ยมันมีข้อความดังกล่าวหรือเปล่านะครับปรากฏว่าเราก็ไปค้นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์นะครับวันอะไรต่างๆที่เขาอ้างอีกไว้เนี่ยนะครับมันไม่มีข้อความนี้เราก็เริ่มรู้สึกว่าไอ้มันชักไม่ดีแล้วแต่ต้องเรียนกับคุณกรองทองนะครับว่าในใจผมตอนนั้นเนี่ยผมภาวนาให้มีข้อความนี้เพราะอะไรคะผมจะไม่ต้องมีปัญหาจะได้ไม่ต้องเดินหน้าไม่ต้องมีปัญหารับเผือกร้อนมาอยู่ในมืออ่าฮะรับเผือกร้อนก็คือว่ามันมีปัญหาแล้วเราจะทำยังไงกับมันใช่ไหมคือเมื่อมากรอกโพสต์ไม่มีข้อความที่บอกว่าในผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เนี่ยเข้าไปนั่งแทรกแซงการทำงานของคณะรัฐมนตรีเนี่ยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับที่คุณกรองทองบอกเลยนะว่ามันเหมือนสมบูรณาญาสิทธิราชนะเหมือนกับที่ทุกวันนี้พยายามจะบอกว่าไอ้บ้านเมืองของเรายังเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอยู่คือทุกวันนี้มันมีชุดความคิดอันนี้กลับมาอีกแล้ว ในการชุมนุมปัจจุบันว่าใช่ครับเราจะต้องเลิกการเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชซึ่ง
ซึ่งจริงๆเราไม่มีสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาตั้งแต่2475แล้วอย่างเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าเราคิดว่าเราอ่านหนังสือหรืออ่านงานพิธีนิพนธ์ฉบับนี้เนี่ยก็จะพบว่าหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นเวลา15ปีมี2490 2493เนี่ยคล้ายๆกับว่าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์กลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความคิดความเชื่อชุดความคิดความเชื่อทุกวันนี้ของคนกลุ่มนึงที่บอกว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชย์เนี่ยก็เชื่อมโยงกับจุดของวิญญาณนิพนธ์ที่บอกว่าเกิดการพยายามจะขึ้นมามีอำนาจของสถาบันกษัตริย์ในช่วง2493มันต่อกันเป็นต้นทานที่ต่อกันมานะครับอันนี้อย่างที่เรียนว่าผมเองก็อยากให้ข้อมูลเนี่ยมันมีจริงๆผมไม่ต้องมีปัญหาพออาจารย์เจอว่าอันในบางกอกโพสไม่มีมันเป็นคนละเรื่องกันด้วยป่ะคะเนื้อที่ที่บางกอกโพสตีพิมพ์จริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือบอกว่างี้จอพลปอจะเข้าไปประชุมองคมนตรีด้วยซ้ำไปจะเข้าไปประชุมกับผู้สำเร็จราชการคือมันกลับกันข่าวที่ลงเนี่ย คือนายกจะเข้าไปแทรกแซงเรื่องราวของพระมหากษัตริย์เดี๋ยวก็มีเอกสารเนี่ยเดี๋ยวก็คงมีภาพประกอบค่ะคือมันกลับกันเลยกลับแบบตลปัดนะครับทีนี้อย่างที่เรียนว่าเมื่อแหล่งอ้างอิงอันแรกมันไม่มีข้อความเนี่ยที่ผมบอกภาวนาให้อีกแหล่งหนึ่งเนี่ยคือรายงานของสถานทูตสหรัฐเนี่ยขอให้มันมีเถอะเพื่ออะไรด้วยฮะเพื่อผมจะไม่ต้องมาวุ่นวายมีก็คือมีก็แปลว่าสถาบันกษัตริย์แทรกแซงการเมืองจริงก็จะได้จบค่ะไม่อยากมีปัญหาผมไม่อยากมีเรื่องมีราวอะไรทั้งสิ้นทีนี้ไอ้รายงานสถานทูตสหรัฐอันนี้เนี่ยปรากฏว่ามันไม่สามารถหาได้ในดาวน์โหลด Google ก็หาไม่ได้มันจะต้องบินไปสหรัฐอเมริกาไปที่หอจดหมายเหตุทีนี้ผมคงไม่ไปนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมคงเลิกล้มการค้นหาไปแล้วเพราะคงยุ่งมากในสมัยนี้เนี่ยมันก็มีไลน์มีอะไรที่จะคุยกับคนที่อยู่ในอเมริกาได้ใช่ไหมก็ติดต่อลูกศิษย์ที่เรียนจบไปแล้วล่ะแล้วเขาไปใช้ชีวิตอยู่ในอเมริกาในบริเวณแถบวอชิงตันดีซีเนี่ยก็โชคดีที่เขากรุณานะครับเขาก็ไปค้นให้ว่าส่งมาให้เราก็ส่งง่ายนะฮะสำหรับสมัยนี้ถ่ายรูปส่งมาเนี่ยมันไม่มีเรื่องนี้ก็เลยเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันไม่มีแต่คุณกำลังจะบอกว่าสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยแทรกแซงการเมืองขนาดหนักนะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นตรงนี้แหละนะครับประเด็นที่สุดแล้วก็ต้องค้นต่อต้องสืบค้นเรื่องราวต่างๆในวิญญาณนิพนธ์ว่ามีปัญหาอะไรบ้างก็คือของอาจารย์ท่านเดิมอาจารย์ท่านเดิมอาจารย์นัทพลเนี่ยค่ะก็คือเรื่องเดิมค่ะนะทีนี้เมื่อผมทราบเรื่องผมก็ไปแจ้งกับตัวกรรมการวิทยานิพนธ์ที่เขาเคยสอบให้ผ่านไปแล้วก็แจ้งอาจารย์นัทพลเนี่ยนะครับค่ะโอเคอันนี้ก็เดี๋ยวเราเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงจะไม่ต้องลงในรายละเอียดก็ได้ใช่ไหมฮะเราจะมาพูดถึงประเด็นปัญหาที่เป็นการสร้างภาพลบให้กับสถาบันกษัตริย์ในช่วงพ.ศ.2490ถึง2500นะครับค่ะมันมีเยอะแค่ไหนคะก็ที่ผมดึงมาเนี่ยก็มีอยู่ประมาณ10ประเด็น10ประเด็น10ประเด็นนะครับในการพูดถึงรัชกาลที่9นะครับในเนื่องจากจะถึงวันที่5ธันวาอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย คือผมก็จะขอชี้แจงว่าไอ้10ประเด็นที่เป็นการให้ภาพลบเนี่ยมันไม่จริงนะครับทำไมผมถึงยุติแค่ 2,500 ถ้าจะให้พูดถึงตลอดเนี่ยมันคงต้องหลายชั่วโมง นะครับเอาแค่นี้ก่อนแล้วค่อยทยอยนะนำเสนอท่านผู้ชมได้นะครับ10ข้อที่ว่านี่มีอะไรบ้างข้อ1ที่อยู่ปรากฏอยู่ในวินัยพลสมเด็จย่าทรงอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหาร2490ข้อความนี้ไม่ได้ปรากฏอยู่ในเฉพาะวิทยานิพนธ์แต่ปรากฏอยู่ในวิกิพีเดียถ้าเราค้นไปที่คำว่ารัฐประหาร2490เนี่ยแล้วปรากฏว่าวิกิพีเดียออกมาก็จะมีข้อความนี้ด้วยสมเด็จย่าเนี่ยนะครับอยู่เบื้องหลังรัฐประหาร2490
แล้วเขาก็จะมีตัวเลขอ้างอิงในวิกิพีเดียก็อ้างอิงตัวพระยานิพนธ์อันนี้แหละค่ะนะฮะเราก็เช็คก็ปรากฏว่าไม่จริงรายละเอียดมันไม่เป็นเช่นนั้นเลยนะครับอันนี้การหนึ่งนะฮะซึ่งถ้าคนอ่านเนี่ยถ้าอ่านวิญญาณิพนธ์ของอาจารย์ณัฐพลหรือเปิดวิกิพีเดียมันก็จะเห็นการสอดประสานกันมันก็จะเป็นเอ็กโคแชมเบอร์อีกแบบนึงสมมุติถ้าคนก็จะเห็นไอ้ข้อมูลเนี่ยแล้วลองคิดดูสิครับว่าถ้าคนรุ่นใหม่เนี่ยที่เขาไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยเนี่ยเขาเปิดอ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะคิดว่าตั้งแต่โอ้โหตั้งแต่แม่ในหลวงรัชกาลที่9ก็อยู่เบื้องหลังรัฐประหารนะแล้วลูกก็ต้องเป็นแบบนั้นสินี่ยิ่งเป็นการแบบไปบิดเบือนถึงสมเด็จย่าแล้วคือจริงๆแล้วถ้าคนที่ติดตามประวัติศาสตร์เนี่ยจะทราบว่าสมเด็จย่าคือผู้อภิบาลที่คือต้องบอกพระองค์ท่านเป็นสามัญชนด้วยซ้ำใช่ไหมคะแล้วก็ในข้อมูลที่พบเนี่ยเหมือนกับพระองค์ท่านแทบจะไม่อยากจะมายุ่งเกี่ยวกับการเมืองเลยด้วยซ้ำถูกต้องครับคือถ้าไปอ่านในพระราชนิพนธ์พระนิพนธ์ของพระพี่นางเนี่ยก็จะพบว่าหลังจากที่ทางสภาเนี่ยนะครับลงมติให้ในหลวงอนันต์เนี่ยนะครับเป็นรัชกาลที่8เครื่องของราชเนี่ยสมเด็จย่าท่านก็บอกว่ามันมีความยุ่งยากหลายอย่างเหลือเกินคือจะมากำกับว่าจะต้องให้รัชกาลที่8ในขณะที่เรียนหนังสืออยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยให้เรียนอยู่ที่บ้านนะครับไม่ให้ไปเรียนกับปะปนกับเด็กที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยที่โรงเรียนเนี่ยซึ่งสมเด็จย่าท่านไม่เห็นด้วยท่านบอกยิ่งต้องพบผู้คนด้วยซ้ำไปนี่มีเงื่อนไขเยอะท่านก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นขอให้ลาออกดีไหมท่านไม่อยากให้เป็นและท่านก็พูดเป็นทำนองว่าคล้ายๆกับพวกเจ้าด้วยกันเนี่ยก็ไม่ได้ยอมรับท่านเท่าไหร่เพราะท่านก็เป็นสามัญชนเป็นนางสาวสังวานเดิมมาก่อนใช่ไหมแล้วตอน2490เนี่ยในสมัยนั้นเนี่ยสมเด็จย่าอยู่ที่โลซานเนี่ยแล้วจะอยู่เบื้องหลังการทำรัฐประหารเนี่ยในการติดต่อสื่อสารสมัยนั้นมันไม่เหมือนสมัยนี้นะครับแล้วมันจะมีมิติของการเมืองในขณะนั้นด้วยที่เอาต้องยอมรับว่าอย่างจอมพลป.ตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ถูกกับพระบรมวงศานุวงศ์สักเท่าไหร่ป่ะคะจริงครับใช่ไหมคะแล้วก็เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทยคือนายทอมสันเนี่ยที่เรามีรายงานเนี่ยนะฮะก็รายงานกลับไปว่าพวกบรรดาพระบรมวงศานุวงศ์เนี่ยกลัวที่จอมพลป.จะกลับมาได้ซ้ำไปคือ2490เนี่ยนะครับถึงแม้ว่าเกิดรัฐประหารแล้วเนี่ยจอมพลป.จะยังไม่ได้กลับมาเป็นนายกทันทีเนี่ยแต่ว่าเครือข่ายของจอมพลป.เนี่ยเป็นผู้ทำรัฐประหารจอมพลผินนะผินชุนทวันนะครับแล้วตอนหลังค่อยไปเชิญนะครับจอมพลป.กลับมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดทูตอังกฤษเขาก็รู้ว่าอย่างที่เมื่อกี้คุณกรองทองว่าไว้เนี่ยก็ไม่ได้มีญาติดีอะไรกันระหว่างจอมพลป.กับฝ่ายพระบรมวงศานุวงศ์แล้วเหตุไฉนสมเด็จย่าจะสนับสนุนการทำรัฐประหารในนี้คือวิทยานิพนธ์ฉบับนี้กำลังจะบอกว่ารัฐประหาร2490นี่คือการกลับมาของฝ่ายกษัตริย์นิยมแล้วก็พยายามจะหาข้อมูลที่จะหรือจะสร้างข้อมูลที่จะสนับสนุนนั้นอันที่สองนะครับมีการกล่าวหาว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงทราบแผนการรัฐประหาร2490ล่วงหน้า2เดือนอันที่3นะครับกรมขุนชัยนาทนเรนทรผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์รับรองรัฐประหารอย่างแข็งขันและรวดเร็วค่ะนะครับคือการกล่าวว่าผู้สำเร็จราชการรับรองรัฐประหารอย่างแข็งขันและรวดเร็วก็จะไปสอดคล้องกับว่าสมเด็จย่าอยู่เบื้องหลังรัฐประหารไปสอดคล้องกับว่าในหลวงรับทราบรัฐประหารล่วงหน้ามา2เดือนเพราะฉะนั้นผู้สำเร็จที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยเพราะว่าสองพระองค์ท่านอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ค่ะเพราะนั้นเนี่ยกลับมาครับว่าพอเกิดรัฐประหารเนี่ยกรมขุนชัยนาทนี่รับรองอย่างแข็งขันและรวดเร็วนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์ณัฐพลใจจริงเขียนว่าแข็งขันและรวดเร็วครับไปเช็คแล้วไม่จริงไม่มีคำว่าแข็งขันแล้วไม่มีคำว่ารวดเร็วแล้วในทางกลับกันคือในทางกลับกันคือว่าใช้เวลาอยู่2ชั่วโมงเอาทหารไป20คนนะครับแล้วก็เอกอัครราชทูตอังกฤษทอมสันบอกว่าเปรียบเสมือนพระองค์ถูกเอาปืนจี้ไม่ได้เต็มพระทัยด้วยซ้ำไม่ได้พระทัยแต่ว่ายอมรับเซ็นให้
นะครับเพราะเมื่อมันไม่เกิดการนองเลือดไม่เสียเลือดเนื้อก็เพียงพอค่ะประเด็นมันอยู่ที่ว่าถ้าเกิดรัฐประหารแล้วเสียเลือดเนื้อเนี่ยเป็นสิ่งที่กรมขุนชัยนาทบอกว่ารับไม่ได้นะครับข้อ4กรมขุนชัยนาทผู้ราชการรับรองรัฐประหารแต่เพียงผู้เดียวคือในขณะนั้นเนี่ยมีผู้เสด็จราชการ2ท่านท่านแรกคือกรมขุนชัยนาทอีกอันนึงคือพญาบาลนาวเสรีอันที่ประเด็นคือว่าในงานชิ้นนี้กำลังพยายามจะบอกว่าผู้เสด็จราชการแทนพระองค์ที่เป็นเจ้าเนี่ยรับรองคนเดียวไปเลยส่วนคนที่เป็นพญาเนี่ยไม่ได้รับรองพยายามจะบอกว่าเนี่ยตั้งแต่1ถึงเจ้าเห็นรู้เห็นใช่1ถึง4เนี่ยก็จะบอกว่าสมเด็จย่ารู้เรื่องอยู่เบื้องหลังรัชกาลที่9ทราบมาแล้วนะอันที่3กรมขุนชัยนาทรับรองแข็งขันรวดเร็วนะครับอันที่4รับรองแต่ผู้เดียวด้วยค่ะนะฮะอีกท่านนึงไม่อยู่แต่ตัวเองก็จะรับรองแต่จริงๆแล้วอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับเอาทหารไป20คนนะครับใช้เวลา2ชั่วโมงนี่มันรวดเร็วยังไงค่ะนะครับไปปลุกท่านกลางดึกด้วยในหลักฐานมีนะครับอันที่5อย่างที่เมื่อกี้พูดไปนะครับคือว่ากรมขุนชัยนาทเนี่ยมีการกล่าวหาว่ากรมขุนชัยนาทผู้เหนือราชการแทนพระองค์เข้าไปเป็นประธานในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประดุจดังพระมหากษัตริย์นะครับประชุมคณะเสนาบดีในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชอ้างบักกอกโพสอ้างรายงานสถานทูตปรากฏว่าไม่มีอันที่6นะครับกรมขุนชัยนาทเนี่ยทรงไม่พอใจกับการ ขับไล่ในครัวอภัยวงศ์ลงจากการเป็นนายกรัฐมนตรีและคัดค้านการแต่งตั้งจอมพลป.เป็นนายกรัฐมนตรีคือพยายามจะสร้างภาพว่าในหลวงเนี่ยนะครับกรมขุนชัยนาทเนี่ยพอใจในครัวอภัยวงศ์พรรคประชาธิปัตย์แล้วก็ไม่พอใจจอมพลป.นะครับเพราะจอมพลป.นี่ในหนังสือเล่มนี้พยายามจะให้ภาพว่าจอมพลป.เนี่ยเป็นประชาธิปไตยแล้วก็จะให้ภาพว่าประชาธิปัตย์เนี่ยเป็นฝ่ายกษัตริย์นิยมค่ะนะข้อความนี้เช็คแล้วหลักฐานไม่จริงไม่มีนะครับต่อไปข้อ7นะครับกรมขุนชัยนาทผู้เสด็จราชการแทนพระองค์ทรงมีความคิดที่จะกำจัดจอมพลป.โอ้โหลองคิดดูนะกษัตริย์ในระบอบที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญคิดจะกำจัดนายกรัฐมนตรีนี่เรื่องมันใหญ่มากนะครับแล้วเขาก็อ้างเอกสารอะไรต่างๆพอเข้าไปเช็คแล้วก็ไม่มีอีกค่ะข้อ8คราวนี้เกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่9นะครับในงานของอาจารย์ณัฐพลใจจริงบอกในหลวงรัชกาลที่9มีทรงมีพระราชประสงค์ที่จะตั้งพระองค์เจ้าธานีเป็นนายกรัฐมนตรีคือตั้งพวกเจ้าด้วยกันเองเป็นนายกในปี2494โอ้โหฟังดูแล้วนี่มันสมบูรณาสิทธิราชแท้ๆนะฮะเช็คแล้วก็ไม่ใช่ข้อ9โอ้ข้อ9ที่สำคัญนะมีการกล่าวว่าแผนการเสด็จเยือนชนบทของในหลวงรัชกาลที่9เพื่อต้องการสร้างความนิยมได้รับความนิยมจากประชาชนเพื่อแข่งบารมีอำนาจกับจอมพลป.ไม่ใช่ซึ่งการเสด็จเยือนชนบทของพระองค์ท่านในตอนนั้นนี่คือไม่ใช่เรื่องของแบบสร้างฐานอำนาจทางการเมืองอะไรเนี่ยไม่มีใครรู้เจตนาเราพิสูจน์เจตนาไม่ได้แต่ว่าการอ้างอิงอันนี้เนี่ยเขาอ้างรายงานสถานทูตนะฮะว่าเนี่ยมีการกล่าวว่าหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชกล่าวว่าเนี่ยในหลวงเนี่ยต้องการหา popularity กับจากประชาชนเพื่อจะไปแข่งจะไปลดทอนอำนาจของจอมพลป.อะไรเงี้ยนะฮะคือถ้าเอกสารนั้นมันกล่าวอย่างนั้นจริงๆอ่ะก็แปลว่าอาจารย์ณัฐพลเขาก็ไม่ผิดนี่ค่ะแต่เมื่อไปเช็คเอกสารแล้วนี่มันไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยฮะหมอประชุมคือรีดบอกท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่คุณไปแปลอีท่าไหนกับตาลปัดว่าหมอประชุมคือรีดบอกว่าท่านเนี่ยไปเพื่อจะไปหาความนิยมประเด็นคืออย่างนี้เราไม่ทราบเจตนาหรอครับค่ะเราไม่สามารถทราบจิตนะครับนี่จุดยืนของผมชัดเจนนะว่าไม่ได้มาปกป้องว่าคนเราจะมีเจตนาในใจเนี่ยเราไม่รู้แต่ถ้าคุณบอกว่าเขามีเจตนาเนี่ยคุณต้องมีหลักฐานแค่นั้นแหละอันนี้เรื่องใหญ่เพราะบอกว่าเนี่ย
เพราะการเสด็จเยือนชนบทเนี่ยก็ใช้เวลายาวนานนะครับหลายปีเราจะพบว่าขออนุญาตเล่าข้อมูลนิดหนึ่งลาวเนี่ยหลังจากได้เอกราชนะครับแล้วก็มีระบอบแบบเรานะฮะระบอบพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยลาวเกิดรัฐประหารครั้งแรกในปีประมาณ2500-102เนี่ยนะครับแล้วก็มีปัญหาระหว่างเรียกว่านักการเมืองฝ่ายซ้ายคอมมิวนิสต์กับฝ่ายที่แบบไม่เอาคอมมิวนิสต์เนี่ยนะครับเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่การทูตฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยเขาก็ให้สัมภาษณ์คือเราก็ไปค้นเอกสารเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆคนลาวไม่ได้มีอุดมการคอมมิวนิสต์ประชาชนเขาไม่รู้เรื่องหรอกนะครับเขารู้อย่างเดียวว่าใครช่วยเขาเขาก็จะอยู่ฝ่ายนั้นนะฮะแล้วเขาก็เจ้าหน้าที่อังกฤษฝรั่งเศสเขาบอกเนี่ยรัฐบาลเนี่ยตอนนั้นคือนายกชื่อนายผุยชนะนิกรเนี่ยรัฐบาลเนี่ยดูแลประชาชนไม่ทั่วถึงเพราะนั้นพวกคอมมิวนิสต์เขาก็จะสามารถเข้าไปดูแลได้นะฮะเพราะนั้นประเด็นมันไม่ได้อยู่ที่อุดมการประเด็นมันอยู่ที่ว่าความที่บริหารราชการแผ่นดินไม่ได้เรื่องของในผุยชนะนิกรรัฐบาลอ่ะแต่รัฐบาลในผุยเขาก็บอกว่าปัญหามันอยู่ที่อินฟราสตรักเจอร์เพราะว่าถนนหนทางไปไม่ถึงแล้วลองคิดดูบ้านเราสมัยที่ท่านเสด็จชนบทถนนหนทางโอ้ทุรกันดารทุรกันดารมากแต่ท่านต้องไปอ่ะค่ะเพราะตอนนั้นไม่มีส.ส.นะครับหลังจากสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยไม่มีการเลือกตั้งไม่มีส.ส.ต้องเป็นเวลา10ปีนะค่ะช่วงนั้นไม่มีส.ส.ก็ไม่มีตัวแทนประชาชนนะครับข้าราชการก็ทำงานเช้าชามเย็นชามหรือเปล่าท่านก็ต้องเห็นแก่คนที่ทุกข์ยากอยู่ไกลนี่คือเปรียบเทียบกษัตริย์ไทยกษัตริย์ลาวไงฮะแล้วกษัตริย์ลาวก็สิ้นสุดในปี218สลายไปส่วนพระองค์เนี่ยเราไม่รู้เจตนานะแต่เราก็รู้ว่าในผุยบอกว่าชนะนิกรนายกลาวบอกไปไม่ไหวเข้าถนนไปไม่ถึงแล้วถ้ารู้ถ้ารัฐบาลไทยก็อาจจะคิดอย่างไรก็ได้แต่ในหลวงรัชกาลที่9ไม่ได้คิดอย่างนั้นนี่แต่เจตนาคืออะไรไม่รู้แต่ตับไปอ่ะแต่พระองค์ท่านเสด็จจริงๆก็ต้องเสด็จจริงๆอ่ะเราแล้วเราก็เห็นว่ามันมีทางทุรกันดารลุยคนขึ้นเขาลงแม่น้ำจริงๆครับแต่ไม่ทราบเจตนาแต่ไปจริงลำบากจริงค่ะก็แค่นั้นนะครับต่อไปข้อ10คำกล่าวอ้างของท่านผู้หญิงพูนสุขพนมยงค์ซึ่งเป็นภรรยาของท่านปีดีพนมยงค์ในหนังสือพิมพ์อังกฤษหนังสือพิมพ์ที่ชื่อ Observer ปี2500เกี่ยวกับประเด็นกรณีสวรรคตคือในวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ณัฐพลใจจริงเนี่ยแกพูดถึงกรณีสวรรคตรัชกาลที่8แล้วก็บอกว่าเนี่ยคำท่านผู้หญิงพูนสุขให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์อังกฤษ Observer แล้วก็บอกว่าถ้าอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับกรณีสวรรคตรัชกาลที่8ก็ให้ไปถามรัชกาลที่9อ้างว่าอย่างนั้นนี่ประเด็นคือว่าอาจารย์ณัฐพลเขาบอกว่าเนี่ยหนังสือพิมพ์ Observer ซึ่งหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงของอังกฤษเนี่ยลงคำสัมภาษณ์ของท่านผู้หญิงพูนสุขก็แปลว่าหนังสือพิมพ์ฝรั่งเวลาเขาจะลงอะไรเขาต้องถือว่ามันเรื่องนี้น่าเชื่อถือใช่ไหมประเด็นคือหนังสือพิมพ์ Observer วันนั้นฉบับนั้นไม่มีลงเรื่องของคุณหญิงพูนสุขไม่มีเลยไม่มีครับอาจารย์ไปตรวจสอบแล้วตรวจสอบแล้วครับไม่มีทีมงานไปตรวจสอบส่งมาให้ดูไม่มีเมื่อไม่มีแต่คนเชื่อมาตลอดแม้กระทั่งอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลยังอ้างงานณัฐพลเพื่อจะยืนยันว่าขนาดอังกฤษหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงนะครับยังลงบทสัมภาษณ์ของอาจารย์ของท่านผู้หญิงพูนสุขก็แปลว่าเชื่อสิเชื่อว่าเอ๊กรณีสวรรคตอันที่8ต้องไปถามรัชกาลที่9เชื่อกันมาอย่างนี้ตลอดค่ะแล้วก็จะเกี่ยวอย่าลืมนะครับว่าบรรดาเยาวชนที่เขาออกมาต่อต้านสถาบันเนี่ยประเด็นหนึ่งเขาก็จะพูดว่าน้องข้าพี่น้องข้าพี่เรื่องราวทั้งหมดเนี่ย10ข้อเนี่ยมันเป็นประเด็นที่เราพบหลักฐานแล้วมันไม่จริงฮะค่ะนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือขอเพิ่มเติมนิดนึงนะครับก็คือว่าสิ่งที่นักวิชาการฝ่ายวิพากษ์สถาบันกษัตริย์ไม่กล่าวถึงเลยคือว่าในการรัฐประหาร29พฤศจิกา2494ที่จอมพลป.พิบูลสงครามเป็นผู้นำรัฐประหารเนี่ยออกประกาศราชกิจจานุเบกษาแต่งตั้งพลตำรวจโทเผ่าศรียานนท์เป็นผู้รักษาความสงบภายในทั่วราชอาณาจักรโดยไม่มีพระปรมาภิไธยแต่งตั้งตัวเองได้ที่ยิ้มเห็นพูดเลย
ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัฐประหาร2494ทำโดยไม่ได้เห็นความสำคัญของประมุขของรัฐนะคือแต่งตั้งตัวเองแล้วค่ะนะครับแล้วพอมาถึงปี2500เนี่ยนะครับก็จะมีการนักวิชาการที่วิพากษ์สถาบันก็มักจะหยิบยกประเด็นนี้มาพูดเสมอเช่นวันที่16กันยายน2500นะครับใน Facebook ของธนาพลอิวสกุล16กันยายน2564บอกว่าในหลวงร.9เริ่มละเมิดรัฐธรรมนูญโดยการลงพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้จอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นผู้รักษาพระนครฝ่ายทหารโดยไม่มีผู้รับสนองพระบรมราชโองการคล้ายๆกับเสด็จเองเลยแต่งตั้งเหมือนกับเป็นสมบูรณาสิทธิ์ก็ประเด็นก็คือว่าตอนนั้นเนี่ยนายกรัฐมนตรีจอมพลป.แกหนีไปแล้วคือแกหนีไปนะครับประธานรัฐสภาเนี่ยพระปัจจนึกเนี่ยนะครับประจนปัจจนึกอะไรเนี่ยนะครับก็ไม่อยู่รองประธานสภาก็ไม่อยู่ไม่มีใครจะเป็นผู้รับสนองแต่ในรัฐธรรมนูญ2475ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม2495มาตรา88บอกว่าในเหตุฉุกเฉินที่มีความจำเป็นรีบด่วนในอันจะรักษาความปลอดภัยสาธารณะหรือป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะและจะเรียกประชุมสภาให้ทันท่วงทีไม่ได้เมื่อกรณีเช่นว่านั้นเกิดขึ้นในระหว่างสภาถูกยุบก็ดีหรือเรียกประชุมสภาไม่ได้พระมหากษัตริย์จะทรงตราพระราชกำหนดให้บังคับดังเช่นพระราชบัญญัติก็ได้ก็เหมือนรัฐธรรมนูญให้ทางไว้แล้วจริงๆในทางกลับกันต้องบอกว่าพระองค์ท่านแม่นรัฐธรรมนูญด้วยซ้ำป่ะผมว่าตอนที่ผมไปศึกษาว่าท่านลงวิชาอะไรบ้างตอนที่โลซานนี่นะครับท่านให้ความสำคัญกับการเนี่ยผมจะทิ้ง ข้อมูลนี้ให้เลยศึกษาเรื่องรัฐธรรมนูญอยู่ต้อง 2-3 วิชาศึกษาเรื่องเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญก็หมายความว่าเวลาเราศึกษารัฐธรรมนูญเนี่ยในฐานะถ้าเป็นประชาชนธรรมดาเราก็จะมองเรื่องรัฐธรรมนูญอีกแบบนึงแต่ถ้าคนที่จะขึ้นไปเป็นกษัตริย์เพราะตอนนั้นท่านยังศึกษาอยู่ค่ะคนที่จะขึ้นไปเป็นกษัตริย์ศึกษารัฐธรรมนูญก็จะต้องศึกษาอีกแบบนึงว่าถ้าฉันเป็นกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญฉันจะต้องระมัดระวังตัวยังไงบ้างและจะทำอะไรได้บ้างในยามที่มันมีความฉุกเฉินขึ้นมานี่นะครับผมมีทรานสคริปต์ที่ท่านไปลงวิชาต่างๆที่โรซานเนี่ยค่ะคือท่านไม่รู้เรื่องรัฐธรรมนูญท่านรู้อยู่เยอะมากเลยนะฮะลงหลายวิชามากแล้วก็ท่านก็พยายามศึกษาเรื่องเกี่ยวกับอำนาจของกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเพราะท่านระวังพระองค์มากมีอันนี้ไม่นับเรื่องลงวิชาทางด้านเศรษฐศาสตร์เต็มไปหมดของกับ professor Ulas professor Ulas เนี่ยได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างทฤษฎีใหม่ประสานระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมซึ่งผมเชื่อว่าเป็นต้นกำเนิดปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะต้องศึกษากันต่อไปครับต้องไปอ่านงานของ professor Ulas เพราะท่านให้สัมภาษณ์นะฮะในหลวงรัชกาลที่9ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเนี่ยท่านได้รับประโยชน์จากโปรเฟสเซอร์อูแลสมากครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์กำลังจะบอกเราก็คือว่า เรื่องของพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านน่ะเรารับรู้แหละแต่มันมีบางอย่างที่เราควรจะต้องรู้ด้วยคือเรื่องที่พระองค์ท่านแบบถูกบิดเบือนถูกใส่ร้ายพวกนี้ที่เราคิดว่าเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาเนี่ยเราควรจะต้องเอามาคุยกันใช่ครับแล้วเนี่ยคือที่ผ่านมาเนี่ยเวลาใครจะอวยท่านก็จะพูดถึงพระราชกรณียกิจเยือนชนบทในเศรษฐกิจธุรกันดารนะซึ่งก็คือกลายเป็นเรื่องยิ่งใหญ่มากเนี่ยแต่คนที่ต้องการโจมตีท่านเนี่ยก็พลิกแค่นิดเดียวว่าอ๋อเริ่มต้นการเยือนชนบทก็ต้องการสร้างต้องการแข่งบารมีกับจอมพลป.ต้องการทำให้ประชาชนเนี่ยให้ความสำคัญกับกษัตริย์มากกว่านายกนะครับเพราะว่าแข่งกับนายกแข่งกับนักการเมืองเนี่ยก็เลิกเนี่ยก็บิดตรงนี้นิดนึงสิ่งที่ท่านทำมาทั้งหมดก็ไร้ค่าเลยไงก็กลายเป็นเรื่องทำเพื่อผลประโยชน์ต้องการสร้างบารมีแข่งกับนักการเมืองค่ะค่ะค่ะส่วนข้อมูลทั้งหมดที่อาจารย์ตรวจสอบแล้วก็อาจารย์พบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีลิงก์ให้คุณผู้ชมเข้าไปดูได้ด้วยจะได้ศึกษาเขาเรียกว่าเอาความจริงมาตีแผ่กันครับค่ะ